สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอดีป้อมได้ตัวท่อนนะคะที่เป็นฟิโลเดนดอนนะคะที่เป็นหูช้างนะคะเราก็เลยจะมาทำการปลูกเลยจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าวิธีการปักชำนะคะตัวท่อนที่เขาไม่มีรากเนี่ยมีวิธีการทำยังไงตัวนี้นะคะป้อมจะใช้เป็นมะพร้าวสับซึ่งล้างน้ำสะอาดแล้วนะแล้วแช่น้ำส้มควันไม้นะคะแช่น้ำส้มควันไม้ก่อนนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้พวกไข่แมลงต่างๆอะค่ะออกไปด้วยสารเทนินก็ออกไปด้วยนะคะนี่นะทำให้เครื่องปลูกเราสะอาดก่อนนะคะเราล้างแช่เอาไว้นะคะล้างก็ประมาณ 3-4 น้ำจนให้น้ำใสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผสมวัสดุปลูกตัวอื่นนะคะตัวนี้นะคะขอแนะนำเป็นตัวเพอร์ไลท์นะคะก็ผสมลงไปเลยเพอร์ไลท์นะคะผสมลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะตัวนี้นะคะเราใส่ลงไปเลยประมาณนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้เขาเข้ากันนะคะโอเคปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีผลใดๆกับต้นไม้ที่ไม่มีรากนะคะไม่ได้ทำให้ต้นไม้เน่าด้วยนะคะตัวนี้เราก็จะผสมไปเลยเดี๋ยวพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ตัวนี้จะเป็นกระถางแบบนี้นะคะเขาเป็นมะพร้าวสับอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็จะมีชิ้นแบบประมาณหนึ่งนะคะเขาก็จะไม่ได้หล่นลงไปเราจะใส่ประมาณครึ่งกระถางนะคะไม่ต้องฝังลงไปลึกนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าฝังลงไปลึกบางทีเขาชื้นเกินไปอาจจะทำให้เขาเน่าได้นะคะทีนี้ใส่ไปประมาณเกือบเต็มอะค่ะเกือบเต็มเลยแล้วเดี๋ยวทำเป็นหลุมเล็กๆก็ได้ค่ะให้เขาวางท่อนลงไปเราจะไม่ได้ทำการฝังค่ะเราจะแค่วางลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวความชื้นต่างๆที่เกิดจากตัวมะพร้าวสับอะค่ะเขาก็จะพารากของน้องช้างของเราเนี่ยออกมาเองนะเนี่ยทำเป็นหลุมน้อยๆไว้อย่างนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะป้อมผสมน้ำยาเร่งรากนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อราไว้แล้วนะคะตัวนี้ผสมไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะคะก็คือเต็มที่แล้วแหละตัวนี้ก็เลยวางได้เลยนะวางได้เลยนะคะวางน้องได้เลยปึ๊บวางท่อนลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องฝังลงลึกนะคะวางท่อนลงไปแบบนี้เสร็จแล้วอ่ะกดเบาๆนะคะกดเบาๆเลยตัวด้านรอบนะคะเราจะเติมมะพร้าวสับนะคะที่เราผสมกับมูลไส้เดือนกับเพอร์ไลท์ลงไปนะคะก็เติมลงไปแล้วก็จัดระเบียบค่ะจัดระเบียบนิดนึงนะคะเติมลงไปข้างๆในส่วนที่เหลือในกระถางนะคะเติมลงไปตัวที่เขาไม่มีรากอะค่ะบางทีเราตัดออกมาแบบนี้เขาก็อาจจะคายน้ำแล้วก็ใบเขาจะเหี่ยวได้นะคะช่วงแรกๆนะคะเพื่อนๆท่านใดสะดวกอบก็อบนะคะแต่ว่าก็ต้องควบคุมความชื้นให้เป็นด้วยว่าถ้าเกิดมันอากาศร้อนเกินไปนะคะแล้วเราไปอบเนี่ยโอกาสที่จะเน่ามันก็มีหรือถ้าเราไม่ได้สะดวกอบหรือว่าเราไม่อยากจะอบอ่ะเราก็ต้องวางเขาไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะเป็นร่มลำไรนะแล้วก็สังเกตดูว่าท่อนเขาโอเคไหมมีปัญหาหรือเปล่าเน่าไหมนะคะด้านข้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวัสดุปลูกชื้นเกินไปหรือเปล่าการรดน้ำก็สำคัญเหมือนกันว่าอย่างการรดน้ำนะคะคือเขาชอบชื้นแต่ไม่แฉะฉะนั้นเราก็ไม่ควรรดน้ำบ่อยเกินไปนะคะสังเกตวัสดุปลูกว่าให้เขามีความชื้นแต่ว่าไม่แฉะตัวนี้จะเป็นตัวเร่งรากนะคะที่แช่เขาไว้ก็จะลดลงไปนิดหน่อยนะคะแค่ชวยๆแล้ววางเขาไว้บริเวณร่มลำไรนะคะป้อมจะไม่ได้ทำการอบอะไรใดๆเพราะว่าอากาศที่บ้านป้อมนั้นมันค่อนข้างอบแล้วก็ไม่ค่อยมีลมผ่านอัตราการเน่าของต้นไม้ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นป้อมจะไม่อบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดอากาศดีกว่าป้อมนะแล้วก็อากาศเย็นสบายกว่าว่ามันก็จะอบก็อบเลยนะคะต้องควบคุมความชื้นดีๆเท่านั้นเองนะก็โชยน้ำไปแค่นี้นะคะเรียบร้อยเป็นการปลูก
ปลูกท่อนนะคะฟิโลหูช้างของเราภายในวันนี้นะคะซึ่งเราได้มานะวิธีการก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับฟิโลหูช้างนะต้นนี้จริงๆต้นแม่เขาเป็นฟิโลหูช้างด่างนะคะแต่ว่าเขาคือความด่างมันแล้วแต่ตาด้วยทุกคนคือไม้ด่างบางทีตาที่กำลังออกมาอาจจะด่างก็ได้หรือว่าตาที่ยังไม่ได้เปิดอาจจะด่างก็ได้หรือไม่ด่างก็ได้ป้อมไม่ซีเรียสนะคะป้อมได้มาในราคาที่ดีนะคะก็เลยอ่ะสักหน่อยแล้วก็ตัดท่อนมาปลูกกันเลยแล้ววิธีการปลูกมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะตัวนี้ก็ใช้วัสดุตามที่แนะนำไปเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะเผื่อได้ตัวท่อนนะคะท่อนตาฟิโลหูช้างมาแบบนี้ก็ทำการปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ